สวัสดีครับพี่มาจากไหนครับผมมาจากไหนชลบุรีมาจากสัตหีบจ้ะโอ้สัตหีบผมมาดามอะไรครับผมเนี่ยถ้าจำช่องได้ก็คือตุ้มลอยอ๋อตุ้มลอยโอ้คนนี้เหรอนี่แหละคนนี้โอ้โหขอโทษไม่รู้เห็นทักทายอยู่อ๋อตุ้มลอยมาแล้วนะนี่ไงตัวจริงครับแฟนพี่ชื่ออะไรนะมิสเตอร์ชวดลอยสจวดลอยอ๋อครับผมถามมาดามตุ้มลอยมาแล้วนะผมเห็นแต่ว่าตุ้มลอยโอ้โหมาคนไหนคนนี้เองมาแล้วนี่ไงพี่น้องเรามาแล้วนะมาดามตุ้มลอยมาแล้วนะจ๊ะโอ้ตัวจริงตอนแรกผมว่าเป็นผู้ชายนะตุ้มลอยเป็นอ๋อเป็นภาษาฝรั่งอ๋อขอบคุณครับมาแล้วจริงๆก็คือตูนลอยแต่ว่าภาษาอันนี้เขาจะตูนลอยอ๋อเป็นตูนลอยก็ออกเพี้ยนมาเป็นตูนลอยครับผมรู้จักกันแล้วเห็นแล้วนี่ไงตูนลอยนะได้เห็นในคลิปนะทั้งมานาทั้งกล้องนะก็จะแนวตูนลอยก็จะดีเลยโอ้ยผมเห็นทักช่องผมบ่อยอยู่โอ้เห็นตัวจริงแล้วดีใจนี่โอ้ยผมเห็นเขาเดินมาจากตู้นะผมรอสัมภาษณ์คนนี้อยู่ผมเลยรอจังหวะอยู่เราให้แขกก็บางๆเบาๆก่อนเราจะได้คุยกันแบบใกล้ชิดไงคุณลูกก็ยังรู้นะเองนะเดินไม่ได้ใช่ไหมครับผมแรกมันเป็นแฟนคลับที่เกิดสี่ปอติดตามมาต้องติดตามต้องติดตามติดตามคุณลูกครับคุณเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเห็นตัวจริงแล้วติดตามต่อเลยวันนี้เป็นยังไงได้ครับโอ้มาหยาบเปียกมาหยาบเปียกเลยนะแข่งกับผมเลยที่ก็เปียกเหมือนกันเพราะผมก็อยู่คนละไม่จริงๆแล้วก็ว่าจะมาตั้งแต่10โมงกว่าแล้วติดเชื้ออยู่ที่พักไงก็เลยรอให้คนมันอยู่แล้วก็ถึงมาพักอยู่ที่อีวี่รีสอร์ทเราไปเที่ยวที่ฮะเที่ยวชลบุรีนี่แหละอ๋อที่รีสอร์ทเดี๋ยวมาจะมาพักอยู่ที่นั่นอ๋อครับเดินทางไม่ต่างกับไม่ต่างเพิ่งกลับมากลางเดือนที่ผ่านมานี่แหละก็วันที่16-17ก็มานี่นะ16-17ที่มานี่นะวันหวยออกกล้องไม่อยู่อ๋อผมเจอแต่ลุงนนผมไปไหนไม่รู้ตอนนั้นนะวันนั้นค่อยอยู่ครับที่จะออกเดินสายบ่อยเพราะเออไปถ่ายคลิปผมกับลุงนนท์อยู่ที่นี่นี่ไงลุงมาดามตุ้มลอยที่นั่นน่ะโอ้ยผมเนี่ยมีตาหามีแววไม่ผมไปทำข่าวข้างนอกอยู่มาแล้วเห็นแล้วรู้จักแล้วจำได้แล้วฝนตกติดฝนล่ะลุงแป๊บนึงเราที่มาครั้งที่สองที่สามโอ้ตอนนั้นก็พาลูกมาด้วยมาในครอบครัวนี่แน่คนที่ลูกสาวกลับต่างประเทศใช่ไหมเราก็แล้วลูกสาวที่18ที่สุดลูกสาวแล้วเพื่อนก็จะผมก็พาไปในเมืองแล้วก็มาทักไปหลายอย่างคือมาแล้วเราก็อยากมาอีกมันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะไม่ว่านั่นนะคือความรู้สึกของเรานะคือไม่รู้นะก็บอกท่านบอกว่าพ่อพายบอกว่าถ้าได้แวะถ้ามาถ้าผ่านทางนี้ถ้าเราไปบ้านหาแม่ที่อุดรเราก็จะมาแวะเพราะเราเป็นแม่ข้าวอยู่ที่นี่อยู่แล้วเราก็จะมาแวะทุกครั้งที่เราไปเดือนหน้าเรามาอีกเราก็ต้องมาแวะแต่ที่5ธันวาคมนะ5ธันวาคมเราขึ้นไปหาพ่อเราที่อุดรเรากลับมาเราก็จะมาแวะที่นี่อีกถ้าพ่อยังอยู่ที่นี่นะก็จะมาแวะที่นี่อีกเมื่อก่อนเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้แวะเราพักอยู่ที่นี่เราก็กลับบ้านไปเลยอย่างนี้พอรู้ว่าอยู่นี่แล้วเราก็จะมาแวะแล้วในช่วงในหน้าลงมาเคยขอพรจากพ่อชายไม่ได้เคยขอแค่มาชมบารมีที่เฉยไม่เคยขอแต่ว่าไม่เคยขอแต่เราก็มีสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับเรานะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะแต่เราไม่รู้สาเหตุแต่เราไม่เคยขอแต่เราบอกว่ามาทักทายกันมาให้กำลังใจกันกับพ่อก็ได้นะพ่อพายใช่ไหม
แต่ว่าเราก็ไม่เคยขับรถที่นี่เลยไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีแล้วก็มีสันติสุขก็คือก็เราครั้งแรกเรามาเราก็เอ๊ะมันยังไงคือใจเรามันจะมีความรู้สึกนะทำไมต้องอยากมาอีกมาแล้วก็อยากมาอีกใช่ไหมมาแล้วอยากมาอีกแต่ทำไมก็ต้องอยู่นี่ก็ตั้งอยู่อย่างเงี้ยทำไมต้องอยากมาอีกเราก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องอยากมาอีกครั้งที่สองมาเอ้าทำไมต้องอยากมาอีกก็ไม่รู้ที่ลูกกาที่กลับไปจากที่กลับไปจากนี่เขาบอกว่าเดือนหน้าเขาบอกว่าฉันไม่ลืมหรอกนะฉันมาคราวหน้าฉันก็จะมาดูช้างสีอ๋อครับผมเขาไหว้เขาบอกเขาแล้วแต่เธอถ้าเธอมาฉันก็จะตามมาแต่ว่าเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกตัวเขานะเขาบอกที่เขามีความรู้สึกก็ไม่รู้เหมือนกันที่เขาอยากมาฝรั่งนะฝรั่งนะเขาไม่เชื่อเลยแล้วของพวกมันนี่เนาะเขาไม่เชื่อแต่เขามีความรู้สึกของเขาเขาพูดของเขาเองถ้าฉันมาฉันจะพาฉันจะให้เธอพาไปหาช้างเผือกไหนนะเขาว่าอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไม่รู้กับความรู้สึกของเขานะเขามาแต่เราหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหมือนว่าพอมาเจอครอบครัวเราก็นั่นแหละพลังเกินแล้วก็คงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเอากล้วยให้เอากล้วยหรือเปล่าใช่ใช่เอากล้วยเนี่ยที่สั่งจากเขาใช่ไหมใช่ครับมองกล้วยอยู่พวกเรามองเมื่อไหร่จะให้สักทีนะเออให้สักทีโอ้แต่ใครอย่างสั่งอย่างไม่ไม่นะครับท่านท่านจะบอกสั่งแล้วแต่ว่าอ่านนะมาแล้วนะมาแล้วนะตุ้มลอยเข้ามาแล้วนะคิมคิมมานะครับดาด้ามานะครับเคเอสมาแล้วเคเอสนี่ด้านาตรงจันบุญดีดาด้าครับผมคุณปานีครับวิภารัตน์กิตไพบูลย์ดาด้ายังอยู่นะครับวิชาพัฒน์ตุบลอยมาแล้วนะนี่ไงตัวจริงเขาฝากถึงแม่อิฟด้วยนะสั่งเมียวีอิฟต้าต้าละมาแล้วมาแล้วล้าเนี่ยฝากคิดถึงฝากคิดถึงน้องเขามาจากประเทศนอกมาเขารู้จักกันเอาให้สร้างยักษ์หน่อยเนี่ยตุบลอยมาแล้วนะมีอิฟน้องเขามาจากประเทศนอกพี่น้องเขามาจากประเทศนอกมาซอยจักษ์หน่อยนี่ล้าเนี่ย57เหมือนกันกับไม่อีฟนี่แหละไม่อีฟใช่ไหมไม่อีฟนี่แหละเอฟไม่อีฟ233จ้ะมีลูกสาวมาด้วยนั่นน่ะนั่นน่ะคนนี้50คนนี้56โอ้โหเพิ่มให้เยอะจัง54จ้ะ54แล้วจ้ะก็เป็นพี่อยู่เนาะพ่อป๋องเนาะครับเป็นน้องเป็นน้องอยู่เป็นน้องถ้าเป็นอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็รู้จักกันพี่เป็นน้องกันเออนะพ่อพระพ่อเอกเลขถูกกันแล้วพ่อเอกโอ้คนในวัยเดียวกันมาใกล้กันใช่ไหมโอ้ยเออสวัสดีจ้าพ่อได้รับพรนะพ่อนะเราทุกครั้งแหละถ้าผ่านมาก็จะแวะมาหามาทักทายเด้อเนี่ยเต็มรอยซื้อกล้วยให้พ่อเอกแล้วทั้งกล้วยทั้งอ้อยครับได้ดูได้ดูพ่อเอกนะครับให้3ถาดไปเลย3ถาดใหญ่ๆโอ้โหเอาเป็นลูกๆกันเลยวันนี้พ่อเอกเอาให้จุกไปเลยสวัสดีครับพี่ยุพินมาแล้วมาแล้วจ้าเจ๊ยุพินมาแล้วเจ๊มาดามตุ้มลอยมาแล้วนะพี่ยุพินมาดามตุ้มลอยมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่หันหน้ามาหาพ่อเอกอ่ะมาดามตุ้มลอยมาแล้วโอ้ยแต่มาดามยุพินยังไม่มาเดือนหน้ามาเจอกันแน่นอนมาดามยุพินตอนนี้ก็ต้องหัดเอินบามาดามดิแฟนฝรั่งเนาะแฟนฝรั่งก็ต้องเอินมาดามดิเจ๊ยุพินพี่มาเลยกลับค่ะมาเลยกลับเหรอรู้มันอยู่อีกนานอ๋อแล้วพี่เขาเนี่ยก็อยู่อีกนานใช่ไหมเพิ่งกลับมาสวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยม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 โอเค
มาแล้ว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 พี่ยุพินมาแล้วจ้าก็พาเกเที่ยวเนาะบุคลิกเกดีใจดีนะนี่ใจดีใจดีอันนี้ก็ไปบ้านที่อุดรมาอ๋ออันนี้นี่ก็มาดามแบมแบมนะนี่มันนี่ก็มาดามแบมเหมือนกันนี่เขาเป็นมาดามแล้วก็เป็นมาดามเหมือนกันช่วยกันช่วยกันสวัสดีจ้านี่เนี่ยคุยครับคุยกับลุงนอนคุยกับลุงนอนตอนนี้รู้ว่าพ่อพายอย่างนี้คงจะมาแวะนี้ก่อนเมื่อติดกับแม่ไปบ้านอ๋อมือหนีติดกับแม่แล้วใครขับรถอ๋อนี่ขับรถได้หกเออเขาพูดได้ดีพูดไทยได้ได้แค่นิดหน่อย no speak Thailand no นิดหน่อยนิดหน่อยได้ได้แต่นิดหน่อยแผ่น้ำลงนู่นแผ่น้ำแผ่น้ำลงนู่นโอ้โหแม่แต่ให้แกพูดแล้วเราถ้าแกพูดแล้วเราฟังไม่รู้เรื่องพูดภาษาไทยนั่นน่ะคือเราไม่รู้จักเราว่าเราบอกได้นิดหน่อยบอกได้บ่หลายบ่หลายแห่งแม่บ้านเป็นคนเว้าอ๋อแม่บ้านเป็นคนเว้าแท้นคนแผ่เราว่ากันอ๋อครับครับเราว่ามาพ่อพายไทยคนไทยใจดีลูกค่ะลูกสาวเขาจะมาให้ลุงเจอหน้าพี่ยุพินมาดามตุ้มลอยนะเนี่ยนะที่เดี๋ยวคุยกันในช่องอ่ะนี่แหละมาดามตุ้มลอยตุ้มลอยตุ้มลอยก็นี่แหละตัวจริงเสียงจริงมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมผมเห็นตัวจริงแล้วเขามาตั้ง3ครั้ง4ครั้ง3ครั้งแล้วผมไม่อยู่จ้ากะทีถ้าพ่อพายยังอยู่ตรงนี้ก็จะเรื่อยมาเรื่อยใช่ไหมก็รับการเราอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้นะถ้าพ่ออยู่นี่นะพูดแค่นั้นพ่อเนาะมือยุ่งอย่างนั้นอ่ะอ้วนอ้วนกับปุ๊กลูกเลยนะก็ขโมยเต็มนี้อย่างนั้นมีคนบอกว่าอ้วนตะมุตะมิตะมิเนี่ยพูดติปี้เนี่ยมันอึ่งเผาเลยนะน่ะคำศัพท์ใหม่อึ่งเผาบ่อันนี้กินเยอะจะกินช้าแล้วเหมือนว่าเมื่อเช้านี่กินเยอะคนมาเยอะใช่ไหมพุ่งฟองไหมคนมาเยอะใช่ไหมพุ่งเช้าคนเยอะเนี่ยพุ่งหลุดไปเมื่อกี้ว่าเมื่อไหร่จ้าจะมาขอโทษพ่อเสียตาท่านก็พ่อเหมือนมีร่วงเลยใช่ไหมก็เหมือนในทีของพ่อเองเหมือนเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนั้นเรียกอีกแล้วอีกนักกล้วยมายกมือดีใจใครอยากกินกล้วยยกมือขึ้นใครอยากกินกล้วยยกมือขึ้นสวัสดีจ้า